สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250ผมมีคาถาป้องกันความเสี่ยงครับคืออะไรที่หลุดเส้น EMA 200หายนะทุกกรณีครับอะไรที่มันถูกทำราคามานานๆน่ะแล้ววันไหนวันหนึ่งมันหลุดเส้น EMA 200มันคือหายนะทุกตัวลองไปทำแบ็คเทสดูนะครับถ้ายังไม่หลุดเส้น200อย่างมันจะสู้กันระหว่างเส้น EMA 200กับเส้น EMA 89แต่ถ้าณวันใดวันหนึ่งมันหลุดเส้น200มันคือหายนะทุกตัวผมทำแบ็คเทสให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดหุ้นหลายๆตัวนะดีไหมครับได้ครับอันนี้โชว์ได้แล้วใช่ไหมครับโชว์ได้ครับผมอันนี้เป็นกรณีศึกษาทางเทคนิคนะครับไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ตัวแรกผมยกตัวอย่างอันนี้หุ้นเจมาร์เนี่ยครับวันที่หลุดเส้น EMA 200เดี๋ยวผมจะออกทุกเส้นเลยผมจะเอาเส้นทุกอย่างออกหมดเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆแล้วใส่แค่เส้น EMA 200ไปเส้นเดียวพอคาถาป้องกันพอร์ตระเบิดครับให้เซตเป็นเส้น EMA 200คือผมว่าไอ้เส้น EMA 200เนี่ยน่าจะใช้กันทั้งประเทศมาครับเนี่ยเห็นสังเกตรอบนี้ลงมา EMA 200รับอยู่ใช่ไหมครับก็ขึ้นต่อรอบนี้รับไม่อยู่สู้ไม่ทำไฮใหม่ลุ้นนี่ครับรอบเนี้ยจริงๆเนี่ยต้องออกได้ตรงนี้แหละแต่มีความพยายามสู้กลับขึ้นไปยืนแต่สุดท้ายยืนไม่ได้ครับหลุดตรงจุดเนี้ยเราจะบอกว่าจุดเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยจะเริ่มเป็นขาลงแล้วคราวนี้พอมันหลุดโลอีกรอบนึงเนี่ยตามเทคนิคก็คือหายนะเพราะฉะนั้นคือผมไม่ได้บอกหุ้นตัวนี้ตัวเดียวเอาตัวอะไรครับสตาร์ก็ได้ครับอ๋อแต่สตาร์นี่ผมว่ามันสตาร์นี่ดูแล้วสงสารรายย่อยใช่ครับโอ้โดนกันเยอะครับตัวนี้คือจุดที่มันยืน EMA 200พอดีตัวเนี้ยมันเป็นกึ่งไซด์เวย์คือมันหลุดเส้น200มาแล้วล่ะแล้วมันก็เนี่ยไปทดสอบไม่ผ่านคราวเนี้ยจริงๆจุดที่มันจะคอนเฟิร์มว่าเส้น EMA 200เนี่ยเอาไม่อยู่ตรงเนี้ยครับหลุดโลเห็นไหมตรงเนี้ยหลุดโลตรงเนี้ยคืออยู่ไม่ได้ละซึ่งถ้าเกิดออกตอนนั้นน่ะก็ประมาณ3.70 บาทราคารู้สึกจะเป็นราคาเพิ่มทุนพอดีด้วยคือถ้าเกิดสมมติเราท่องว่าหลุดเส้น200พยายามหลบหลุดโลทีหลบเนี่ยเราก็จะไม่ถือจนเหลือ3ตังค์นะผมจะบอกอีกว่าจริงๆอ่ะสตาร์กอ่ะผมซื้อนะซื้อไป4ล้านหุ้นตรงนี้ครับอุ้ยโอ้2.60 บาทแล้วมันขึ้นซื้ออันนี้คือเทรดนะครับผมอ่ะโชคดีที่มันหลุดตรงนี้เนี่ยผมตีตรงนี้ครับตอนมันหลุด2.90 บาทอ่ะผมซื้อตรง2.60 บาทแล้วผมไปออกตรงแถว2บาทตอนที่มันหลุด2.90 บาทเพราะมันเสียทรงไงมันยืนไม่อยู่เราก็ขายออกไปแล้วก็ไม่ได้ไปดูถ้าเกิดสมมติเกิดถ้ามันไม่ยอมหลุดนะสมมติถ้าเกิดมันไปคาอยู่เงี้ยแล้วมันติด SP ไปเลยอะรอบนี้ผมน่าจะเจ๊ง10ล้านแต่โชคดีที่มันหลุดไงพอมันหลุดผมก็เลยก็ขายตามเทคนิคไปแล้วก็ไม่ได้ไปดูมันแล้วเปิดออกมาทีเนี่ยวันนี้มันไม่ส่งงบการเงินใช่ไหมครับปิด2.38 บาทเปิดออกมาทีเหลือ20ตังค์โอ้โหโอ้พระเจ้าสงสารเลยอ่ะคำถามคือมันจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยมันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ส่งงบการเงินแล้วมันไซฟอนเงินจากบริษัทเพราะฉะนั้นท่องคาถาไว้นะครับอะไรที่หลุดเส้น200ไม่ค่อยดีแล้วถ้าหลุดโลอีกทีอยู่ไม่ได้แล้วเอาหุ้นตัวใหญ่ก็ได้เอาหุ้นตัวใหญ่ตัวไหนดีอ่ะปตท. GC แล้วกันจริงๆจุดที่ปตท. GC หลุดเส้น200จุดแรกก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเรามอบตัวไปได้ตรงนี้เราก็จะโดนไม่เยอะไงหรือถ้าเกิดสูงแล้วตอนที่มันซื้อกลับเนี่ยเส้น200เราซื้อกลับสุดท้ายมันก็ไม่ไหวไงมันก็ไปต่อเส้น200เนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างนรกกับสวรรค์ระหว่างนรกกับสวรรค์ของนักเทคนิคอะไรที่หลุดเส้น200ไม่ดีครับอันนี้ขนาดหุ้นตัวใหญ่นะเอาปูนซีเมนต์ไทยบ้างอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างทุกตัวเนาะเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่มันหลุดเส้น200เนี่ยสมมติว่ารอบนี้มันเอาขึ้นไปแล้วมันหลุดเนี่ยมันไม่เคยผ่านเส้น200เลยเห็นไหมหลุดไปชนเส้น200ก็ลงต่อชนเส้น200ลงต่อ
ชนเส้น200อันนี้ยืนได้นิดนึงลงต่อไม่ไหวนี่ชนติดอีกแล้วแสดงว่าไอ้เส้น200เนี่ยมันมีนัยยะจริงๆนะสมัยก่อนถ้าหุ้นขาขึ้นเส้น200คือแนวรับสุดท้ายแต่ถ้าเกิดมันลงกลายเป็นหุ้นขาลงเส้น200กลายเป็นแนวต้านที่สำคัญที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือในเชิงการดูทางเทคนิคอะผมว่าส่วนใหญ่อะต่อให้หุ้นมันจะไซฟอนหรือว่าต่อให้หุ้นมันจะโดนช็อตก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีสัญญาณคือมันจะถูกแรงขายของคนกลุ่มที่มันรู้คือเราไม่รู้เราเป็นรายย่อยแต่เราจะรู้จากการที่มันมีคนขายถึงเราไม่รู้แต่บางทีไอ้คนช็อตเซลล์มันรู้ถึงเราไม่รู้แต่เจ้าของบริษัทรู้ถึงเราไม่รู้แต่เจ้ามือมันรู้ไงมันก็ชิงขายให้ตัวเองได้กำไรก่อนแต่คราวนี้พอเรารู้ว่าอะไรที่มันหลุดเส้น200ไม่ดีอ่ะเราก็จะไม่ยุ่งเชื่อไหมว่าผมไม่ได้เทรดมาเป็นเดือนแล้วผมว่าไม่ได้มานั่นนะคือผมอ่ะต้องบอกว่าช่วงประมาณสักเดือนกว่าๆผมตอนนี้ผมไปเป็นที่ปรึกษากับวิ่งทำดีลอยู่ก็แล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวผมรู้สึกว่าตลาดมันเล่นยากมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วผมก็เลยพยายามบอกลูกศิษย์พยายามบอกสมาชิกรีพับลิกว่าเบาได้เบาจริงๆถามว่าถ้าเกิดสัดส่วนเหรอมันขึ้นอยู่กับเราเล่นด้วยวิธีการไหนจริงๆอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรามีเงินเท่าไหร่อย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเงินทั้งหมด 200,000 แต่เขาต้องกินต้องใช้อะครับจะให้เขาถือเงินสดผมว่าก็ไม่ใช่อันนี้ผมก็แนะนำว่าคุณก็ไปเล่นเดย์เทรดเถอะแต่หาจังหวะที่แบบมันชัดๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการถือส่วนใหญ่คนถามคำถามเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการถือผมคิดว่าจังหวะเนี้ยอย่างน้อยโอเคถ้าเกิดคุณถือหุ้นที่ยังไม่หลุดเส้น EMA 200วันน่ะแล้วมองว่ามันย่อลงมาบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นคือแต่คุณก็ต้องเผื่อเงินสดอย่างน้อยผมคิดว่าเงินสดก็ควรจะมีสัก 50% พอไม่งั้นเนี่ยเวลาถ้าคุณจะไปแก้ข้างล่างมันแก้ยากถ้าคุณมีแต่หุ้นไม่มีเงินคุณต้องมีเงินด้วยก็อาจจะมองว่าพอดีตอนนี้หุ้นมันลงมาเยอะมากละผมว่าดาวไซลิสจริงๆมันก็ไม่น่าจะเยอะถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะแบ่งเป็นหุ้นครึ่งหนึ่งเงินครึ่งหนึ่งในมุมของการถือแต่ต้องเลือกถือให้ถูกตัวนะไม่ใช่ว่าบางคนผมเคยเปิดพอร์ตบางคนอ่ะเปิดมามีหุ้นประมาณ200ตัวในพอร์ต200ตัวในพอร์ตนี่พอร์ตประมาณล้านหนึ่งนะครับโอ้มีซื้อตัวละ 5,000 บาท200ตัวอันนี้ผมไม่รู้จะเล่นหุ้นไปทำไมก็พยายามเลือกตัวที่พื้นฐานดีผลประกอบการดีแล้วกราฟยังไม่เป็นขาลงส่วนที่เหลือก็รอจังหวะเขาเรียกว่า reversal pattern ไม่ว่าจะเป็นตลาดก็ดีจะเป็นตัวหุ้นก็ดีหาจังหวะกลับตัวครับแต่ถ้าคุณเล่น day trade อ่ะแล้วพอร์ตคุณไม่ได้ใหญ่มาก 200,000 300,000 อ่ะถ้าคุณเห็นช่องคุณก็เล่นไปเถอะเล่นได้ swing trade ก็ยังเล่นได้ ten follow เหลือตอนนี้ผมเชื่อจากหุ้น900ตัว ten follow ไม่น่าจะเหลือถึง10ตัวให้มากสุด20ตัวเลยตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวครับขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นอยู่กับหุ้นที่คุณเลือกด้วยขึ้นอยู่ขนาดพอของคุณด้วยแต่ผมจะบอกว่าไม่ต้องไปฝืดมากผมคนจะเข้าใจนี่ประกาศในรายการอีกเลยคนดูเยอะคนจะเข้าใจว่าผมมาเป็นเดย์เทรดซึ่งในความจริงไม่ใช่หรือคนจะเข้าใจว่าผมมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์หรือเป็นอินเวสเตอร์ซึ่งจริงไม่ใช่ผมทำธุรกิจครับผมทำธุรกิจผมเป็นที่ปรึกษาผมทำดีลวันตอนนี้คือกิจวัตรประจำวันคือประชุมครับมีวันเนี้ยที่ตอนเช้าไปประชุมตอนบ่ายกลับมาไลฟ์เทรดตอนเย็นออกรายการนึงและกลับมาคืนออกรายการอีกเป็นมัลติทาสครับ